สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Channel ปังน้อยอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนเย้วันนี้นะคะก็แต่งตัวสไตล์แบบเจ้าหญิงฟุ้งฟริ้งใช่ไหมก็จะมารีวิวเกี่ยวกับกล่องดินสอเซอร์ไพรส์นะคะที่แบบทุกคนชอบกันนะคะในธีมของเจ้าหญิงโซเฟียนั่นเองค่ะใครรู้จักเจ้าหญิงโซเฟียบ้างยกมือขึ้นอันนี้พี่ปังก็แบบยังไม่เคยดูนะแต่ว่ารู้ว่าเขาเป็นเจ้าหญิงที่แบบว่าเมื่อก่อนเป็นคนธรรมดาหลังจากนั้นคุณแม่ก็ได้แต่งงานกับพระราชาเขาก็เลยได้กลายเป็นเจ้าหญิงแล้วก็จะต้องแบบว่าทำยังไงถึงจะเป็นเจ้าหญิงที่ดีต้องมีการเรียนรู้กันไปอะไรอย่างนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะซึ่งน่ารักมากๆเลยดูสิมีหลายสีด้วยนะอันนี้จะเป็นรุ่นที่1ที่จะมารีวิวนะคะมี2สีและอีกรุ่นนึงก็มี2สีเหมือนกันนะคะเป็นแบบนี้โอเคค่ะอย่างงั้นเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดกันเลยดูกับเปิดกันดูเลยนะคะว่าข้างในเป็นอย่างไรโอเคค่ะทุกคนเราจะมาเริ่มกันที่รุ่นแรกก่อนนะคะอยู่ที่ราคา240บาทมี2สีสีชมพูกับสีม่วงแบบนี้เลยนะคะแต่จะขออนุญาตเปิดอันเดียวนะเพราะว่ามันเหมือนกันนะคะแต่จะให้ดูลายก่อนอันนี้สีชมพูค่ะด้านหน้าด้านหลังเหมือนกันนะคะสีฟ้าไอ้สีม่วงด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านหลังเหมือนกันอีกนะคะโอเคงั้นเราจะมาแกะสีชมพูดีกว่านี่อันนี้นะคะเราเปิดเอาพลาสติกตรงนี้ออกก่อนพลาสติกตัวนี้อึ๊บชึบชึบชึบเรียบร้อยโอเคเรามาดูกันที่ช่องแรกเลยนะคะนี่คือช่องใหญ่ค่ะด้านหน้าปึ๊บเป็นรูปโซเฟียสวยงามแบบนี้พร้อมกับพ้องเพื่อนที่เป็นสัตว์นะคะเปิดออกมาเต้นก็จะมีเอาไว้เขียนตารางสอนได้นะคะแล้วก็อันนี้เอาไว้ใส่ปากกาใส่ดินสอนะคะมีทั้งหมด5ช่องด้วยกันนะคะอย่างนี้ข้างในเป็นสีชมพูสวยมากเลยอะนี่แล้วก็อันนี้เป็นช่องที่แบบเอาไว้จัดระเบียบกระเป๋านะคะอันนี้มี5แท่งแล้วก็มีอะไรใส่ก็ใส่ไปค่ะทุกคนก็ด้านนี้จบแล้วนะคะต่อมาช่องที่2ค่ะปึ๊บเอาไว้ใส่พวกกบเหลาดินสอหรือว่ายางลบอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็มีกบเหลาดินสอให้ด้วยกด1ครั้งค่ะตรงนี้1 2 3แน่เป็นแบบนี้ค่ะมีช่องเล็กกับช่องใหญ่นะคะเรียบร้อยอันนี้มีอะไรมั้ยเนี่ยนี้ไม่มีที่กดนะกดไม่ได้โอเคอีกด้านนึงค่ะเป็นแบบนี้ค่ะตึ้งตึ้งก็คือใส่ได้แบบนี้นั่นเองนะคะประมาณนี้ค่ะต่อมาเป็นแบบที่2นะคะราคา295บาทนี่มี2สีเหมือนกันนี่จะเหมือนกันเลยนะเห็นปะแบบนี้นะคะแล้วก็ลายจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่สีชมพูกับสีม่วงนะคะลายด้านหน้าด้านหลังเหมือนกันไหมนะเหมือนกันนะคะลายเหมือนกันหน้าหลังนะโอเคเมื่อกี้เราลองแกะสีชมพูไปใช่ไหมรอบนี้เราจะลองแกะสีม่วงนะคะเฮ้ยน่ารักอันเนี้ยสีม่วงสวยมากเลยอ่ะโอเคนะคะอันนี้เราจะมาลองเริ่มกันที่ช่องแรกค่ะ1 2 3อุ๊ยแกะยากละอันนี้โอ้ได้แล้วเย้อันนี้นะคะก็จะมีตารางซ้อนเหมือนกันเลยแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบล็อกนะคะ2 4 5ใส่ได้5อันเหมือนกันนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีช่องเอาไว้ให้ใส่อย่างอื่นด้วยนะคะเราจะมาลองคลิกกันทีละคลิกนะคะปุ่มนี้ก่อนค่ะ1 2 3อ้าวฟังนี้ค่ะนี่ออกได้แบบนี้เลยโอไฮโซมากนะคะแล้วปุ่มต่อมาค่ะปุ่มนี้ค่ะ1 2 3โอ้นี่ไว้ใส่ยางลบค่ะทุกคนน่ารักมากเลยหรือว่าใครจะใส่สติ๊กเกอร์น่ารักน่ารักอะไรๆก็ได้นะโอ้ดีมากแล้วก็อันนี้ค่ะปุ่มนี้1 2 3นี่เป็นเอาไว้เหล่าดินสอนะคะกบเหล่าดินสออันนี้เอาออกได้ไหมเนี่ยเอาออกได้ค่ะเอาออกได้นะแบบนี้เลยคือสามารถใช้เสร็จปุ๊บเอาออกแล้วก็เอามาทิ้งไอ้นี่ได้ที่ดินสออะไรอย่างนี้นี่แล้วก็ประกอบกลับเข้าไปเหมือนเดิมปิดโอเคค่ะแล้วอันนี้เป็นเหมือนเข็มทิศนะคะนี่มันก็จะชี้ไปที่ด้านเหนือเสมอนี่คือด้านเหนือนะคะถึงแม้เราจะอันนี้ก็จะไปด้านเหนืออย่างนี้เสมอเลยนะคะนี่คือเข็มทิศแล้วก็อีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่ง
อันนี้นะคะมีที่เอาไว้ให้เขียนชื่อแล้วก็คลาสด้วยนะคะอยู่ชื่ออะไรอยู่ห้องไหนอะไรอย่างนี้ถ้าเราไปลืมกล่องเรียนสอบไว้ที่ไหนเพื่อนเราจะได้ตามถูกนั่นเองนะคะเปิดด้านนี้1 2 3เปิดยากอ่ะอันเนี้ยโอเคเปิดได้แล้วค่ะนี่ข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะเรียบร้อยค่ะอันนี้กับอันนี้นี่ใครชอบแบบไหนอย่าลืมเม้นบอกมาปางบ้างนะคะนี่แบบนี้กับแบบนี้นะคะพี่มะปางชอบแบบนี้ค่ะเพราะว่ามันมีหลายปุ่มมากมายนะคะแล้วก็แบบน่ารักมากเลยอ่ะแล้วก็ชอบสีแบบนี้เลยสีม่วงสวยมากอ่ะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ของมะปางนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะใครชอบแบบไหนมาเม้นบอกมะปางด้วยนะแล้วคลิปหน้าพี่ปางจะเอาอะไรมารีวิวอย่าลืมติดตามชมนะคะคลิปหน้าเจอกันค่ะบ๊ายบายดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกุ้งกิ้งจะได้อัปเดตคลิปใหม่ๆมะปางก่อนใครนะคะแล้วถ้าใครยังดูไม่จุใจแล้วก็กดคลิปอื่นๆของมะปางได้เลยเตรียมไว้เพียบคลิกเลย